สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชีวาสยามครับท่านผู้ชมครับทุกสังคมประเทศทั่วโลกล้วนมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองถ้าประเทศที่เก่าแก่ยั่งยืนเป็นสังคมที่อยู่มาช้านานวัฒนธรรมของสังคมนั้นประเทศนั้นก็จะแข็งแรงนะครับมั่นคงยืนยาวไปตามอายุไขแล้วก็การรวมกลุ่มของสังคมนั้นๆนะครับสำหรับวัฒนธรรมไทยสังคมไทยเราเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าศูนย์กลางอย่างหนึ่งในระบบสังคมไทยก็คือวัดและแน่นอนครับที่วัดนั้นก็จะมีคุณค่าเรื่องราวต่างๆมากมายแล้ววันนี้ผมมาที่สถานที่แห่งนี้ก็คือหนึ่งในวัดซึ่งมีคุณค่ามากมายหลายๆด้านนะครับและด้านหนึ่งล่าสุดก็คือได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในเรื่องของการอนุรักษ์เจดีย์ข้างหลังผมนี่เองผมยืนอยู่ในบริเวณของวัดประยุรวงศ์สาวาสวรวิหารวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวัดประยุรวงศ์สาวาสแห่งนี้ครับรายการชีวาสยามสัปดาห์นี้มาพบกับคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ที่น่าสนใจในวัดประยุรวงศ์สาวาสวรวิหารการให้กำลังใจผ่านบทเพลงของคุณวสันต์ สิทธิเขตสำหรับตอนนี้ไปพบกับบ้านชีวาศิลป์และทิศทางในการเยียวยาผู้ป่วยในช่วงตามรอยพ่อพี่ชื่อพี่เสกนะครับเสกสรรวิชัยพลนะครับปัจจุบันเป็นนักกิจกรรมของโครงการบ้านชีวศิลป์มอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับบ้านชีวศิลป์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 นะครับตอนนั้นคุณหมอพบรองศาสตราจารย์ในแพทย์พบโกศลลักษณ์นะครับประธานโครงการที่เริ่มโครงการที่อยากให้บ้านชีวศิลป์เนี่ยเป็นที่รวมของน้องนักศึกษาที่เป็นจิตอาสานะครับและเพื่อที่จะไปทำงานกับน้องที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งเป็นของคณะแพทย์นะครับในตอนเริ่มเนี่ยคุณหมอตั้งใจว่าจะทำงานกับกลุ่มเด็กที่มีเชื้อ HIV เป็นหลักนะครับแต่พอทำงานไปสักช่วงหนึ่งพบว่าน้องๆผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV เนี่ยจะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยมาโรงพยาบาลเป็นผู้แค่ผู้มีเชื้อเพราะฉะนั้นเราเลยขยายกลุ่มงานกลุ่มผู้ป่วยจากกลุ่มที่มีเชื้อ HIV ก็เป็นกลุ่มเด็กผู้ป่วยต่างๆนะครับเน้นในกลุ่มเด็กที่ป่วยเรื้อรังคือมารักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลครับก่อนหน้าจะมาทำที่บ้านชีวศิลป์พี่ทำอยู่ในสถาบันศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนานะครับชื่อเราเรียกรู้จักกันว่าชื่อมายาอยู่ที่กรุงเทพนะครับมายาเป็นกลุ่มที่ทำงานในการใช้ละครเป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษานะครับจริงๆคืออาจารย์ของพี่ชื่ออาจารย์ธนิดาที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนแนะนำเพราะว่าที่นี่เปิดโครงการขึ้นมาคุณหมอพบหัวหน้าโครงการอยากต้องการคนสักคนหนึ่งที่จะมาทำงานเพื่อจะทั้งช่วยดูแลโครงการแล้วก็ทำกิจกรรมกับเด็กๆได้เพราะเราเน้นกิจกรรมสำหรับเด็กนะครับออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กได้นะครับก็เลยชวนมาว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่จะได้ลองทำสิ่งใหม่เพราะเราเป็นการเปิดใหม่เมื่อ5 ปีที่แล้วนะครับรู้สึกท้าทายดีก็เลยมาตอนยุคแรกสุดเลยนะครับเราค่อนข้างเหนื่อยอยู่สักหน่อยเพราะว่าตอนแรกยังไม่มีใครรู้จักเริ่มจากการที่พี่พิเศษนะครับมีน้องอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้ช่วยน้องที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะครับเราก็ใช้วิธีการว่าทำละครหุ่นเงาตอนนั้นเราเรียกว่าละครหุ่นเงาเพราะว่าสามารถจะไปเชิดโมบายไปเชิดให้กับเด็กๆที่โรงพยาบาลได้นะครับเริ่มโดยการที่ทำเป็นละครสั้นๆเล่นเรื่องปัญหาสุขภาพเราเล่นเรื่องควายไม่กินหญ้าเล่นเรื่องวังยาวิเศษเล่นเรื่องเหล่านี้นะครับโดยที่พาเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กๆที่โรงพยาบาลช่วยกันเชิดหุ่นนะครับตอนนั้นไปกัน2คนไปทุกวันอังคารพฤหัสในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมที่ OPD เด็กนะครับไปกันตลอดเลยนะครับแล้วก็อยู่มาในช่วงแรกนะฮะไปกัน2คนจนประมาณสัก 3-4 เดือนนะครับนักศึกษาเริ่มรู้จักก็มีน้องๆนักศึกษาเริ่มมาช่วยมาทำกิจกรรมด้วยนะครับจนผ่านไปปีหนึ่งเริ่มมีจิตอาสาที่เป็นผู้ใหญ่นะครับต่างๆกลุ่มต่างๆก็เริ่มมาช่วยกันกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยภาพรวมของกิจกรรมคือกิจกรรมศิลปะเพื่อเยียวยา จิตใจเด็กป่วยนะฮะหลักๆเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นภาพรวมกิจกรรมส่วนใหญ่เราจะเน้นทุกสัปดาห์ต้องมีกิจกรรมให้เด็กๆและกลุ่มจิตอาสานักศึกษาได้มีส่วนร่วมจริงๆตัวบ้านชีวาศิลป์เองเป็นตอนนี้มันเหมือนสำนักงานออฟฟิศในการรวมพลกันเพื่อไปทำงานกับผู้ป่วยนะครับเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเราได้บ้านอีกหนึ่งหลังซึ่งอยู่ในโครงการของภาควิชากุมารชื่อว่าเฮือนฮักเฮือนฮักเป็นเรือนสำหรับผู้ป่วยและญาติที่จะมาพักเพื่อจะให้เคมีหรือว่าให้การรักษาที่ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องกลับบ้านนะครับก็เลยจะมีน้องๆที่เป็นผู้ป่วยเด็กก็จะใช้เวลาในการที่ก่อนจะไปโรงพยาบาลก็แวะมาเล่นบ้านชีวาศิลป์บ้างเล่นกับบ้านเฮือนฮักบ้างนะครับและน้องผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าจะสนุกกับพี่ๆนักศึกษาจิตอาสาก็มีบางคนก็จะขอไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลด้วยในช่วงค่ำหรือว่าช่วงเช้าก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงพยาบาลด้วยนะครับส่วนใหญ่การนัดหมายของเราจะเป็นใช้ Facebook เป็นหลักนะครับในการนัดกับกลุ่มจิตอาสาเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนรุ่นก่อนและคนรุ่นใหม่ก็เล่น Facebook ด้วยกันทั้งหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยนัดหมายกันใน Facebook เป็นหลักนัดหมายเสร็จเมื่อทุกคนมาเจอกันก็เราเรียกว่าคำนวณไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแต่ละวันจะมีคนมาเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ให้แจ้งล่วงหน้าไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเมื่อคนมาเจอกันก็ถ้าโปรแกรมดนตรีก็อาจจะเปลี่ยนชุดว่าวันนี้จะใส่ชุดตีมะไรไปในการไปแสดงนะครับแล้วก็มีนักดนตรีคนไหนที่เป็นหลักนะครับถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็จะเปลี่ยนเพลงแนววัยรุ่นไปแต่ถ้ากลุ่มอย่างศิลปินอย่างพินิจลายสื่อก็จะมีทุกคนจะรู้ว่าต้องเป็นแนวเพื่อชีวิตสนุกสนานแบบแนวเพื่อชีวิตนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนแบบสไตล์ดนตรีนะครับแต่กิจกรรมสำหรับเด็กเนี่ยจะเพิ่มละครเข้ามาเพราะจิตอาสาที่มาเนี่ยจะมาจริงๆมาช่วยกันคิดว่าวันนี้เราจะแสดงเรื่องอะไรนะครับกระบวนการก็คือมาคิดก่อนว่าวันนี้จะเล่นเรื่องอะไรการหาเรื่องก็คือเริ่มจากหาใน Google เซิร์ชหาในวิกิพีเดียต่างๆว่าวันนี้คือวันสำคัญอะไรวันที่เราพอจะเล่นประเด็นไหนได้บ้างแล้วเราก็มาแปลงเป็นบทละครโดยการที่มีตัวละครหลักอยู่4ตัวในการทำเป็นบทละครนะครับก็มีไก่มีตัวกินไก่มีกบแล้วก็มีหมานะครับบางทีก็จะมีควายมีช้างเสริมเข้ามาเพราะว่าชุดเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็จะคุ้นเคยกับตัวละคร4ตัวนี้ของบ้านชีวศิลป์อยู่แล้วนะครับเมื่อทำบทเสร็จก็เริ่มซ้อมแล้วก็แสดงกันกระบวนการทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ภายใน2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมีการเตรียมการอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วก็อีก1ชั่วโมงไปแสดงกันปรากฏกายให้เด็กๆดูกันนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากระดับภาคนะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์หมอดูแลอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะเยอะมากเรื่องที่จะจอดรถอะไรก็จะไม่มีนะครับในตอนแรกที่เรามาปุ๊บเราก็รู้สึกยากสักหน่อยจะหาที่จอดรถก็เลยคิดกันว่าเราน่าจะขอรับบริจาคจักรยานเพื่อจะพาทีมปั่นจักรยานกันไปนะครับบางคนที่ปั่นไม่ไหวก็ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็ขนอุปกรณ์ทั้งหลายไปเพราะฉะนั้นจักรยานทุกวันเนี่ยเวลาไปที่โรงพยาบาลในช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นเช้าจนถึงเย็นเนี่ยที่จอดรถไม่มีแน่นอนก็เลยใช้วิธีว่าปั่นจักรยานเอาของเอาเครื่องใส่ไปแล้วก็มีคนใจดีบริจาคเครื่องเสียงเล็กๆที่เป็นชาร์จแบตพกพาได้เราก็เปิดเสียงเพลงแล้วก็แต่งตัวกันไปนะครับปั่นกันไปจากบ้านชีวศิลป์ไปโรงพยาบาลซึ่งมีระยะทางไม่ประมาณสัก500เมตรได้นะครับผมก็ปั่นกันไปทุกวันอังคารเช้าก็จะไปอย่างนั้นอังคารเช้าและพุธบ่ายก็จะไปกันอย่างนั้นนะครับผมจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เราเจออยู่ทุกวันหรือว่าทุกคนนะฮะเราก็เห็นอาการป่วยบางท่านก็ป่วยหนักบางท่านก็ป่วยไม่หนักบางคนหายกลับบ้านบางคนอาจจะไม่หายรักษาตัวเนื่องนานบางคนอาจจะจากเราไปหลายคนคิดว่าถ้ารอจะพร้อมเพื่อจะเป็นจิตอาสาสำหรับผมมองว่ามันอาจจะช้าไปเราจริงๆเราไม่ต้องพร้อมจนที่สุดก็ได้เราอาจจะไม่มีเงินแต่ถ้าเรามีเวลาเรามีแรงก็มาลงแรงมาช่วยกันทำงานจิตอาสาให้กับเด็กป่วยให้กับผู้ป่วยได้สนุกกันวันนี้วันที่เรามีโอกาสนะครับเพราะไม่รู้ว่าชีวิตใครที่จะมีเวลาอยู่เท่าไหร่บนโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจงานจิตอาสากับบ้านชีวศิลป์นะครับมาเจอที่นี่แล้วก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลย